ะคะนอกจากจะไปบูชาพระแล้วนอกจากจะไปบูชาพระแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาทำแปรรูปทำสวยทั้งกายสวยทั้งใจใช่นะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะใช่ค่ะก็คือโต๊ะทำงานของปกติเขาจะไม่มีประมาณนี้โอ้รถคือกลิ่นของเขาไม่มีนะคะพี่ติ๊กหนูจะเป็นกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นคลอโรฟิลเข้มๆนะคะแล้วพี่ติ๊กทำยังไงเริ่มจากอันนี้เป็นสบู่พี่ติ๊กที่เราได้เอาไปลองใช้ดูที่พี่ทำแล้วพี่ก็ใช้เองแล้วพี่ก็ว่ามันก็โอเคพี่ก็เลยว่าลองแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อมีคนสนใจใช่ใช่แต่คือแต่คนที่ไม่เคยเห็นพี่ติ๊กนะคะจะไม่รู้ว่าแต่ก่อนตรงผิวหน้าตรงแก้มน่ะสีแบบจะเป็นเห็นเข้มดำกิตติดำกิตติเคยเห็นดำมากเลยแต่นี่คือแบบดูดีจางมาสาวสวยจางนี่คือสีนี้เลยเคล็ดลับของอรัญญาเคล็ดลับความสวยของงานของแล้วก็สวนไผ่ของนางใช่แล้วเราทำไงคะพี่ติ๊กเริ่มต้นนะคะเราก็ทำความสะอาดเราจะเก็บไอ้ตัวนี้เก็บใบแล้วก็ยอดอ่อนมันใบแล้วยอดดอกเราไม่ต้องแบบว่าเติมใบแก่หรืออะไรใช่ไหมคะสามารถบนกันได้ทั้งก้านและได้หมดใช่เราก็เอามาทำยังไงเราที่จะคั้นน้ำมันออกมาได้โดยที่สมุนไพรของพี่ส่วนมากจะเป็นสมุนไพรสดเท่านั้นสดเนาะใช่พี่คือจริงๆอ่ะถ้าคนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาก็จะเอาไปสกัดด้วยแอลกอฮอล์มั่งโพลีโพรไพลีนมั่งอย่างเงี้ยใช่แต่เนื่องจากว่าเรามีไงเราก็เลยใช้ของสดด้วยความรู้สึกว่าของสดอ่ะมันจะมีคุณภาพดีกว่าใช่ธรรมชาติใช่แล้วก็เอามาเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็เราก็มาตำให้คนช่วยไหมคะกิติเธอกิติตำถนัดไว้ดูถ้าตามนางก็เป็นแบบว่านางเป็นกุลสตรีระดับหนึ่งนะคะนางบอกว่านางมีความพร้อมนะคะในการออกเรือนมากนะคะกิติเดี๋ยวพกแปลกใช้พกหินนะคะที่ตามเนี่ยคือลองมาหลายวิธีแล้วทำยังไงถึงได้ต้องใช้พกหินเท่านั้นพกหินอย่างเดียวนะพกอันนี้ก็อย่าไปตำน้ำพริกนะคะคือพกหินมันจะขิวใช่ไหมคะขิวและเผ็ดและแสบนะกิติตำแรงนั่นเลยแล้วมันก็จะออกมาประมาณต้องทำเหมือนเธออยากออกเรือนะกิติเข้าใจว่าฉันไม่ต้องออกเรือฉันมีเยอะแยะแบบว่าที่เธอต้องการออกเรือนวันนี้แต่วันนี้แต่สมมติว่าเราตำเราให้มันแรงเลยพี่ติ๊กดูมืออาชีพดูพี่ติ๊กเป็นตัวอย่างเห็นไหมถึงจะตำผิดแต่ก็ไม่มีใครมาขอว่าอย่างนั้นเลยนะคะจริงเหรอจริงคือเราไม่ต้องเอาไปหั่นใช่ไหมคะเราคือเรามาตำได้เลยจะหั่นก็ได้แต่พี่ว่ามันเสียเวลาเพราะไหนมันก็จะทำให้มันนั่นอยู่แล้วก็คือตำนี่คือยังไงมันก็ละเอียดมากอยู่แบบที่เราต้องการนะคะทำไมถึงต้องตำเพราะว่าเราพยายามที่จะให้เซลล์ไอ้ตัวนี้มันแตกละลายออกมาละลายออกมาจะบดปั่นได้ไหมได้แต่พี่ว่ามันเซลล์มันไม่แตกใช่นี่ฮะเพื่อเราที่จะเอาไอ้ตัวสารสกัดจากตัวนี้ออกมาธรรมชาตินี่มดเต็มธรรมชาติมากเลยที่นี่อันนี้คือต้นคุณจะสามารถติดตามเราได้จากช่องซาร่ายานินซาร่าซาร่าเจโตวายซาร่านะคะเราจะเอาไปโพสต์นะคะแล้วก็สามารถเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาหาดิฉันได้นะคะถ้าต้องการสินค้าจะแจ้งให้ส่งได้ค่ะส่งได้สั่งได้นี่เราสามารถที่จะทำให้เท่าที่เซลล์เกินไอ้นั่นของเราเสร็จแล้วค่ะกิติเธอตำสิเธอมีความสามารถในการตำไม่ใช่หรอตำดีกว่าตำอีกเธอไม่มีอะไรอย่างอันนี้คือกรองเลยใช่แล้วก็จะกรองบิดเอาเอน้ำคั้นออกมาเลยกิติโอเคแล้วอ่ะมีมือไม่กินเรียนแบบเออต้องทำให้ครบขีดนะคะคืออยากแนะนำให้ทำใช้เองเพราะว่าอันนี้คือทำง่ายแล้วถ้าไม่ทำใช้ก็สั่งเราได้แต่คือเราแนะนำได้คือแบบว่าเราไม่ได้ห่วงสูตรห่วงอะไรอยู่แล้วไม่ค่ะอยากให้ทำใช้เองแล้วก็จกเลยนะคะดูมือธรรมชาติเลยนี่คือสมุนไพรนะคะแบบดูดิฉันนะคะคือแบบว่าคือนี่คือคนที่เป็นสมุนไพรอย่างแท้จริงนะคะอย่างกิตตินี่ไม่มีสมุนไพรในตัวนะคะกิตติไม่มีเมื่อก่อนก็แล้วเราก็จะคั้นเอาน้ำมาเลยนะคะคั้นอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยใช่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือเราจะคั้นออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คั้นให้ดูนี่เข้มมากเลยอ่ะนี่เลยค่ะที่เราเอาไปทำโอ้โหแต่ว่าอย่างนี้เลยพี่ติ๊กใช่ถ้า150 ml เนี่ยกว่าจะได้นะน้องเย็นมันใช้ทองพันช่างนี่เกือบกิโลเลยนะ150 ml ป้าดิทนแท้นี่ฉันขอโอ้ยได้อ่ะดมกลิ่นสิกลิ่นกิติถ้าชิมสิกินสิกินได้อันนี้ทากินได้เลยกิติเธอชิมสิอร่อยไหมขมมัน
ก็ขมแล้วเนาะก็เป็นอันนี้คือผู้ชายที่หลอกง่ายนะคะเออตำรับยาเขาคือใช้ทาผมนี่คือดำดกดำไม่ดกดำเธอไปทาเลยไม่งอกเลยนะแต่ว่าเธอต้องการผมงอกแซมบ้างใช่ไหมเขาจะได้รู้เนี่ยเราก็ทำอันนี้คือจะเป็นทำไม่หล่อให้ดูว่าอ๋อนี่คือพิธีกรรมไว้พี่ทำไว้แล้วไม่งั้นมันจะไม่ทันไงเพราะว่าพี่จะทำให้ดูว่าแล้วเสร็จแล้วเอาไปยังไง